กลับมาสู่รายการในชั่วโมงที่2นะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมหลายๆคนดูผ่านเฟซนะครับแล้วก็ได้ทำการทดลองวันนี้เนี่ยทีมงานเนี่ยเขาชื่นชมมากเลยสปาเกตตี้จิกกะดี้กุ๊กๆนะฮะผ่านไปอย่างเรียบร้อยสปาเกตตี้นึกว่าไปเที่ยวสปามาสปาเกตตี้เอ้ยจริงๆมันน่าจะมีร้านสปาเกตตี้นะอร่อยนะเรียบร้อยสปาเกตตี้นี่เขาดูผ่านไปเยอะครับวันนั้นเขาเห็นนี่นะเราก็ทำวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นการซ้อมมือครับเข้าครัวซ้อมมือแล้วก็จะผลิตอาหารออกมาแบบเป็นแมสนี่เขากินประมาณ10กว่าคนมีทั้งมายองเนสมีทั้งอะไรนะเยอะอะอะไรครีมเคลิมแต่อันนี้เนี่ยเราทำนี่เราใช้วันนี้เราทำเป็นสปาเกตตี้สปาเกตตี้ให้ทดลองกันครับอันนี้อร่อยจริงอ้าวมาถึงนี้ใส่ซอสมะเขือเทศเดี๋ยวเราเริ่มรายการดีกว่านะโอเควันนี้13รายการนะครับเริ่มที่รายการที่1นะฮะอย่างรวดเร็วเลยไปนะต้องไปอย่างเร็วเลยครูบาชัยมงคลวัดไซย้อยครับคุณเชื่อผมคุณเอาวันนี้คุณจะไม่เสียใจว่าเฮ้ยยันหนีบเนี่ยเอาไปมันมีเว้ยไปชมภาพครับรายการที่1ครับนี่ฮะคือครูบาชัยมงคลนะครับชัยยะธรรมโมนะครับเจ้าวาดวัดนี่คือโพบินคองนะฮะจะมีหลายรูปนะทั้งหมด10แล้วนักทันทั้ง10คนนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมียนมาเขานี่สมัยหนุ่มๆนะครับครูบาท่านเนี่ยก็ไปร่ำเรียนมานะครับกับท่านโพบินคองนะครับสำเร็จนะแล้วก็ไปเรียนกับกะเหรี่ยงไทยใหญ่เมียนมาแล้วก็ที่สำคัญคือที่เหตุที่ผมได้รู้จักกับท่านเพราะว่าท่านมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับหลวงปู่บุญวัดทุ่งเหียง มาเรียนตำรับวิชานะต่างๆกับท่านนะครับก็เลยได้เจอกันนี่คือของดีของท่านนะครับยาเสน่ห์มนตราไทลื้อนะอันนี้เป็นไว้บูชานะนี่นักทันดักศิษย์ทาทั้ง10นะครับอยู่ในนี้เลยนะครับนี่ฮะท่านเป็นลูกศิษย์กันตอนนี้นะมาขอเรียนวิชาผมก็เลยได้เจอท่านได้คุยกับท่านนะก็รู้สึกถูกคอถูกใจกันนี่ฮะผมจัดเป็นชุดให้ก็คือตะกรุดพับนะครับมีโค้ดต่อของท่านซึ่งท่านจะทำในพรรษามิได้ต้องทำก่อนนะในช่วงก่อนเข้าพรรษาได้จำนวนหนึ่งไม่มากนักนะครับอันนี้ผมได้มาทั้งหมด4ดอกนะครับมีโค้ดตอกเลยตอกเนี่ยคำว่าชัยนะครับอันนี้มี4ดอกพร้อมกับเหรียญ1เหรียญเนี่ย900บาทนะครับแต่ถ้าใครเอาเหรียญเดียวนะเหรียญเดียวเหรียญนึง300บาทเท่านั้นนะครับ300บาทเท่านั้นนะครับเหรียญ300เท่านั้นแล้วด้านหลังเป็นยันตุ๊กตานะฮะสวยงามปิดตาครับปิดตาไงฮะนี่ฮะชัดเจนครับแล้วสวยด้วยชัยยะเป็นเหรียญคำน้ำมนต์ของท่านนะฮะมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับตะกรุดพับ900พร้อมเหรียญตะกรุดพับไม่แพงนะถูกผมบอกเลยวันนี้900อนาคตแรงมากแรงมากครับแล้วคุณจะถามว่าเก็บไปเถอะตะกรุดพับนี้ก็คือตะกรุดพับมาเสพต่างแล้วเป็นรุ่นแรกของท่านด้วยจานมือคุณนึกภาพว่าเสน่ห์เมตตาสุดๆครับมหานิยมไม่ธรรมดานะฮะใครสนใจอันนี้เนี่ยเชิญชวนนะครับรีบด่วนเลยบางคนเนี่ยผมชอบอย่างนี้นะตะกรุดพับใช่ไหมครับบางคนก็ทำเป็นไอ้พลาสติก2อันประกบประกบกันเองแล้วเสียบไปกุดเข้าไปแล้วดึงออกมาได้ครับที่แล้วหรือไม่แต่ผมแนะนำว่าอย่าไปเลี่ยมคือของบางอย่างอ่ะมันเป็นกลเม็ดเคล็ดลับในการบูชานะใช่ฮะอย่าไปเลี่ยมนะฮะของแบบนี้ห้ามเลี่ยมบางทีมันต้องสัมผัสเนื้อชื่อของเขาก็คือชื่อหนึ่งคือเลขตะกรุดหนีบเอาใส่กระเป๋าเสื้อก็ได้แบบใช้ได้เลยนะครับเอ้าใครสนใจก็ขอเชิญต่างจังหวัดเขาใช้เข็มกัดกัดกับเสื้อไปเลยให้มันโดนไงถูกต้องนะฮะเอ้านะผ่านไปเรียบร้อยนะครับใครสนใจชุดนี้นะเชิญชวนนะครับอันนี้เนี่ยมาในรายการเนี่ยเขาฝากมานะฮะครับผมก็ส่งไปให้ท่านโดยตรงรายการที่2ครับหลวงปู่ทั่วพระช่างให้ปัตตานีไปชมภาพครับหมดยังฮะหมดแล้วครับใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วนี่เห็นหมดแล้วครับไปชมภาพเลยก็ชมดูอยู่ดีดูภาพไปอันนี้เป็นเหรียญนะแลกซูงนะเรียกแลกซูงแลกซูงเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันนะมันมีหล่อก็มีบัวก็มีอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่าง 4.3 จุด 5 จุดอะไรก็ว่าไปเยอะๆนะอันนี้เนี่ยได้ของดีราคาเบาเบาเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเป็นบล็อกธรรมดาแต่การันตีอย่างหนึ่งว่าถูกเท่าไหร่เพราะเหรียญ800เพราะว่าเขาเล่นกันเนี่ยมันแพงกว่านี้เยอะแล้วเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญเก็บเก่าใส่ถุงเก่าเก็บไว้นะครับอันนี้เราได้มาจากตาบีเมืองพระนะครับเขาแบ่งมาให้จำนวนหนึ่งนะครับให้มา8เหรียญนะครับเท่านั้นนะฮะหมดแล้วหมดเลยแค่นั้นก็บอกไปแบบเนี้ยแล้วก็ออกไปเมื่อคืนก็หมดแล้วเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวสีทองเนี้ยเหรียญอย่างเงี้ยซึ่งเขามีกระไหล่ทองมีลมดำนะฮะอย่างเงี้ยนะมีมากมายหลากหลายแบบเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาทำแจกกระไหล่ทองก็คุ้มดิเพราะว่ามันทำยากกว่ายุ่งยากกว่าแต่ว่ามันก็เหมือนกันไงนะก็เป็นเนี่ยเหรียญแบบนี้เลยอันนี้บัวห้าคือบางอันเนี่ยคุณไม่ต้องตกใจคือเขาปั๊มจนหน้าแทบพังอ่ะนะเพราะว่าเขาปั๊มแจกตลอดมานะแล้วเหรียญพวกนี้เนี่ยคุณดูสภาพเลย
มันก็โอเคนะโอ้ตอนนั้นผมมาตั้ง15องค์มันไม่แพงแป๊บเดียวหมดมันไม่แพงพวกนี้แป๊บเดียวหมดนะฮะครับเนี่ยน่ารักสุดยอดท่านผู้ชมฮะดูง่ายด้วยแล้วปี08ไม่ต้องคิดอะไรมากคือให้เด็กใส่สบายใจเล็กๆนะน่ารักนะมีขอบเหรียญอะไรเรียบร้อยเลยนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยว่าหมดเกลี้ยงเลยอันนี้นะครับขอบคุณมากเวลาจากอารัธนาก็นโม3จบนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาแค่นั้นเองนะฮะแล้วนึกถึงท่านนะครับจะสำเร็จในคุณวิเศษนั่นแหละครับนานับประการเลยของหลวงปู่ทวดนะครับต่อจากชุดหลวงปู่ทวดชุดนี้นะฮะมาแล้วมาที่ของดีที่หายากที่ผมบอกท่านผู้ชมว่าคือคุณดูเนี่ยผมมีได้มาเนี่ยคือผมยกกล่องเขามาครับทั้งหมดมันมี5ชุดนะมี2ชุดแต่ไม่ได้โชว์นะแล้วแต่ก็คือ3ชุดเนี้ยไปได้ก็ไปถ้าไปไม่ได้ก็จะเก็บหมดเลยเพราะว่ายังไงก็ถูกยังไงก็ของดีที่หายากไปชมภาพครับหลวงพ่อโบแห่งวัดศิลาชลเขตนครศรีธรรมราชครับผมไปชมภาพครับชุดนี้นะครับเป็นพระชื่อว่าพระยศเศรษฐีกับพระเปิดโลกนะครับหลวงพ่อโบเนี่ยนะท่านมรณภาพไปในปี2480กว่าชุดเนี้ยมันไม่ทันหลวงพ่อโบหรอกครับแล้วเขามีการจัดสร้างพระชื่อว่าพระยศนะเศรษฐีขึ้นและก็มีพระปางเปิดโลกนะแล้วก็มีรูปเหมือนของพระโบนี่พระยศเศรษฐีเนี่ยเมื่อปี2509นะครับพุทธาภิเษกเนี่ยเขาเห็นน่ะนำต้องอะไรหลวงปู่เขียววัดหลงบนเกจิองค์นี้ไม่ใช่พระเกจิธรรมดานะครับเป็นพระที่เรืองเวทยาคมสูงอีกองค์หนึ่งของทางแดนใต้โอ้โหพระหลวงปู่เขียวแพงมากแพงมากโคตรจะแพงเลยอ่ะเหรียญนึงเป็นแสนอ่ะนะแล้วพุทธคมนั้นบอกสุดยอดครับลึกล้ำสุดๆนะครับไม่ธรรมดาเขาก็สร้างในวาระเดียวกันแล้วพระชุดนี้พุทธาภิเษกเนี่ยเขานิมนต์เกจิแล้วก็พระเถราจารย์คารวาสดังๆในสมัยนู้นมาร่วมกันอาจารย์นำนะวัดดอนศาลามาครับขุนพันธลักษณ์มานะครับแล้วก็มีหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันก็มานะครับแล้วหลวงปู่พ่อท่านเขียววัดหลวงบนก็มาเป็นประธานไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาครับแล้วก็พุทธาภิเษกมาเนี่ยเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างเขาบอกว่าเป็นพระนี้สวยไม่ธรรมดาข้างหลังเนี่ยโลกาวิทูโลกาวิทูแล้วก็ชื่อนะฮะของท่านองค์เท่าไหร่เนี่ยพระโบทั้งเซตนะ2ชิ้นนะ900บาทพูดจริงพูดเล่นเนี่ยผมพูดจริงๆแล้วผมจะบอกให้ว่าถ้าคุณไปเช็คราคามาเจอองค์ 1,000 กว่าบาททั้งนั้นไม่เอาพลาดนะและก็ไม่ค่อยมีของให้เช่าด้วยน้อยอันนี้เนี่ยผมให้คุณคู่กันเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราขอเข้ามานะสปอนเซอร์เราเนี่ยต้องขอขอบคุณเลยพี่บีเดี๋ยวพาไปพาไปคุยกับเขาเราได้มานะครับไม่ใช่คือไม่ได้อยู่ๆได้มาง่ายๆนะแกพาไปเจอคนนี้แล้วก็เปิดกล่องก็บอกว่าผมขอหมดตรงนี้ได้ไหมได้เท่าไหร่เขาบอกว่าเอาไป10องค์งั้นแบ่งเป็นชุดๆคู่พอดีเลยคือคุณจะได้เปิดโลกกับพระยศเศรษฐีเมื่อกี้ดังโลกอย่างเงี้ยแล้วพระยศเศรษฐีเนี่ยประสบการณ์ดีมากคือทางโชคลาภขอได้ไหว้รับทั้งนั้นเลยครับนะอันเนี้ยแล้วคุณลองไปดูนะในหนังสือหรือเสิร์ชในเน็ตคุณจะเจอว่าองค์หนึ่งเป็นพันแล้วสององค์เนี่ยผมออกให้คุณแค่900บาทจริงอันนี้ถูกมากผมถึงบอกว่าผมการันตีให้คุณเลยว่าระดับนั้นเสกโคตรจะถูกเลยนะมันย้อนเวลาไม่ได้แล้วนะใช่ฮะไม่ได้แล้วเป็นพระปี09นะฮะที่สวยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้จัดสร้างแบบพิถีพิถันโอ้โหต้องกดละเอียดยิบยิบไปเป็นพระเก่านะเพราะนั้นเห็นแล้วก็ชอบเลยสวยงามชอบมากต่อจากชุดหลวงพ่อโบอันนี้นะที่เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวต่อรายการไปเลยก็ได้นะต่อเลยฮะต่อรายการไปเลยเพราะเดี๋ยวมันเพิ่งถ่ายไปสามเองก็คือหลวงปู่ดุลวัดบุรพารามที่ปานันจับแล้วจับอีกจับแล้วจับอีกเป็นรูปเหมือนพระประธานคือหลวงพ่อพระชีนะครับแห่งวัดบุรพารามนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมได้เลยครับหลวงปู่ดุลอตุโลครับผมนะชุดนี้นะที่วัดบุรพารามกิ่งจอมสุรินทร์เท่าไหร่โอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่คุยหลักหมื่นแล้วนะในรายการเราเคยออกไปองค์หนึ่งจริงว่า 30,000 นะตอนนั้นนะ 30,000 ดันแล้วนะอาจารย์หล่าแล้วนะตอนนี้เนี่ยแสนแล้วนะครับแล้วถ้าคุณถามโอ้โหโคตรแพงมหาแพงเลยแล้วถ้าถามถึงพระหลวงปู่ดุลนะฮะน้อยนักนะครับที่จะได้ครองกันอันหนึ่งที่จะได้ง่ายหน่อยก็จะเป็นเหรียญนะเหรียญยังหาง่ายอยู่หลวงพ่อพระชีครับวันนี้เราได้มาเนี่ย4องค์พร้อมเลยยกกล่องเลยของเขานะฮะองค์ละแค่ 1,000 บาทเท่านั้นเองพูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดจริงครับโอ้โหท่านเอ้ยอันนี้ของพี่บีพามาเพราะว่าบ้านเดียวกันพามาคุยก็เลยได้มานะครับเนี่ยสวยมากเลยนะมันหล่อแบบโบราณอ่ะคลาสสิกสวยมากนะครับถ้าคุณอยากได้สวยกว่านี้ประมาณทำไงว่าเพื่อแปลงทองเหลืองขัดไลท์เลยใจถึงเปล่าไม่ถึงแต่งอ่ะนะนี่แล้วเขามีอยู่2พิมพ์นะคือพิมพ์เกศสั้นกับเกศยาวอันนี้พิมพ์เกศยาวนะครับที่เห็นอยู่ตะกี้เป็นเกศสั้น
ก็รูปหล่อไม่ใช่เก่งนะเขามีการจัดสร้างมาหลายรุ่นแล้วก็นี่เกล็ดยาวเนี่ยประมาณดูเหมือนไหมอันนี้เนื้อเงินนะนี่เนื้อเงินตะกี้เนื้อเงินเนี่ยหลวงพ่อพระชีเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากใครที่เจ็บป่วยนะไปกราบไปขอองค์พระชีจะสำเร็จจะหายโอ้ดูดูไม่ออกนะเนื้อนี่ฮะให้ดูเลยด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่น่ารักครับเป็นฟอร์มพระที่หล่อเก่าสวยน่ารักนะอันนี้ตะบีรับประกันเลยนะแท้แล้วแค่พันเดียวนะโอ้โหมันแพงตรงไหนไม่แพงเลยหลวงปู่ดุลศักดิ์ศรีนะครับและเป็นพระอีสานที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะอันนี้สุรินนะฮะเป็นพระเมืองสุรินนะครับน่ารักครับมี4องค์ให้เลือก A B C D นะครับและแค่องค์ละแค่ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะครับไม่แพงนะของดีที่น่าใช้ของดีที่น่าเก็บนะครับนี่ฮะก็เชิญชวนเลยใครสนใจก็นะปรนันท์นี่จับจังเลยจับพลังอยู่นะฮะเป็นพระที่น่ารักสวยฮะอันนี้เป็นพิมพ์เกล็ดยาวเขามีเกล็ดสั้นด้วยเกล็ดสั้นจะแพงกว่านี้สวยงามเกล็ดสั้นจะเป็นอีกพิมพ์นึงพิมพ์หน้าต่อหน่อยนะฮะครับอันนี้เกล็ดยาวครับผมนะก็น่ารักนะครับอ้าวรายการต่อมาต่อจากหลวงปู่ดุลนะมาที่หลวงปู่เจิมวัดหอยรากนะที่ปรนันท์เขาอยากเห็นเหลือเกินเอาไปชมภาพครับหลวงปู่เจิมวัดหอยรากเนี่ยนะสุดยอดเป็นยอดเถรอาจารย์อีกองค์นึงนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังดูตอนที่ท่านสร้างพระเนี่ยผมก็บอกคุณเลยว่าท่านก็ใช้พูดอ่ะพลายนะเสกนะท่านก็ให้ลูกศิษย์ท่านที่เป็นเรืออวนต่างๆเนี่ยที่ไปโยนทอดสมอตามอ่าวต่างๆเนี่ยเวลาทอดสมอไปแล้วเนี่ยเวลาตักขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะมีก้อนดินติดสมอมาท่านก็ให้เอาดินเนี่ยเชิญกลับมาแล้วท่านก็มาเรียกพูดเขาบอกว่าพวกเนี้ยคือซากพูดที่อยู่ใต้ทะเลนะเอาขึ้นมาแล้วก็เสกแล้วก็นำมาสร้างเป็นพระนะอย่างที่เห็นจะปรากฏอยู่ด้วยกัน2ลักษณะแล้วมันเป็นเคล็ดอย่างรู้ไหมอะไรเพราะว่าเรือเนี่ยที่ลงอวนไว้เรือที่เอาท่อสมอเนี่ยเวลาเขาออกไปหาปลาหาอะไรเนี่ยคือเขาส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ของกลับมาไงใช่มันก็เป็นเคล็ดว่าเวลาเอามาดินตรงนี้เอามาผสมเนี่ยนอกจากพลายสมุนแล้วก็เป็นเรื่องของมงคลโชคลาภแล้วก็ทำมาค้าขึ้นอ่ะนะฮะนะฮะคาถาเขาก็มีก็ถึงบอกว่ามันเป็นของที่ไม่ธรรมดาครับที่หาได้ยากโอ้โหหายากมากไม่ธรรมดาฮะและตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าสวยมากทั้งสามองค์เลยนี่จะฟอร์มใหญ่เลยนะสวย 1,200 บาทฮะก็ใหญ่ทั้งหมดอ่ะจริงๆแล้วสมบูรณ์หมดเลยนะครับภาพที่เราเห็นตะกี้คนตะกี้ก็คือตะแมวหุ้มสงฆ์อ่ะนะคนนี้แหละคือคนที่เอามาเผยแพร่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นพระดีที่อยากจะให้หลายๆคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้กันที่บอกว่าพิมพ์ใหญ่ก็พิมพ์ใหญ่ตะเกียบที่หายากเป็นบูชาแล้วก็มีแบบกุมารทองเนี่ยหายากปิดตาตอนนี้ก็แพงไปหมดแล้วนะฮะไม่เหลือเลยนะฮะอันนี้พอจะถูกถือได้ไถเนี่ยเรียกมาได้แล้วเป็นพระที่ดูง่ายด้วยแล้วเป็นพระที่มากด้วยพุทธาคมจะมีด้วยกันมากมายหลายพิมพ์นะแต่ว่ามีปิดตาก็มีจะมีแค่พระพุทธกับปิดตาพระพุทธเจออย่างนี้นะฮะไม่ธรรมดาแต่ใช้ดีนะใช้ดีมากนะครับใช้ดีฮะถึงใจเลยล่ะเอางี้ดีกว่าผมก็มีอยู่ในรถเลยอาจารย์วิทย์ครั้งหนึ่งเนี่ยว่าโพธาเตียนไม่แพงออกในรายการเราราคาก็ประมาณอย่างนี้นะพันกว่าบาทนะจนวันนี้เนี่ยว่าโพธาเตียนองค์นึงเป็นหมื่นประธานโทษองค์นี้พันสองใช่ไหมใช่เขาเล่นกัน2,000กว่าก็ออกให้ไงก็บอกแล้วไงฟังก็คอนเซ็ปต์เราคือดีแท้ชัวร์แล้วไม่ต้องจัดให้อย่างนี้น่าเสียกันแล้วเฮ้ยจริง 2,000 กว่าจริงฮะก็ให้ใช้อย่างนี้ไงผมถึงบอกไงว่าเอาไปเถอะก็จัดให้นะครับดีเลยมีทั้งหมดแค่3องค์นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับของดีที่หายากคือผมมีเก็บของผมต่างหากส่วนนึงแหละ 1,200 ถูกฮะถูกครับไม่แพงครับการันตีฮะน่าใช้ครับครับของดีจริงๆนะครับเอ้าต่อจากหลวงปู่เจิมครับวัดถอยลากใครสนใจโทรมาได้เลยตอนนี้นะไม่ธรรมดาก็คือของหลวงพ่อโดแห่งวัดนามะตูมหลวงพ่อโดวัดนามะตูมวันนี้เนี่ยผมการันตีราคาเลยนะถ้าไม่ถูกจริงให้ด่าเลย2องค์นี้เนี่ยนะผมออกแค่ 2,200 เองไปชมภาพครับชมหน่อยฮะจะเย็นใจเย็นดูชัดกว่าใช่หลวงพ่อโดมั้ยหน้าตาแบบนี้นะอ๋อองค์ละใช่มั้ยผมลงผิดไปเค้าเนี่ยก็จัดให้คืออะไรฮะเห็นมี 1,600 อ๋อเรารวมกันเป็นชุดไงทั้งเซตไงเท่าไหร่อ่ะ 2,200 บาทอ๋ออืมนะครับทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กเนี่ยนะวันนี้เนี่ยผมใจปั้มเลยให้เลยแบบเบาๆพิมพ์ใหญ่เนี่ยนะหลังจานมือพิมพ์เล็กหลังเทาะเอาแบบดูง่ายๆเนื้อหาใกล้ๆกันเลยสร้างในยุคสมัยปีเดียวกันนะครับนี่ผมนี่คุณดูเหรียญเขานะ 9,600 แต่ขอโทษนะไปเดินหาไม่เจอนะฮะนี่ปิดตาแบบนี้นะฮะเทาะอันนี้เทาะกลางผมที่คุณได้ไปเป็นเรียกเทาะเล็กแต่ก็ไม่องค์ไม่ได้เล็กมากนะก็ใหญ่เหมือนกันแล้วก็ข้างหลังแบบพิมพ์ใหญ่จะเป็นจานพิมพ์จัมโบ้จานเปียก
อาจารย์จานหลังทีหนึ่งลายมือเลยนะไม่ธรรมดาคุณดูแล้วกันเนื้อหาเดียวกันพระเฮ้ยอันนี้ถูกมากนะการันตีไงว่าถูกถูกจริงฮะตามคอนเซปต์แล้วอ่ะดีแท้ชัวร์โอเคป่ะโอ้โหเงียบเลยผมคุณจะไปหาที่ไหนอ่ะจานเปียกนะฮะนะครับจานอย่างนี้นะแล้วดูพิมเดี๋ยวคุณดูพิมเล็กพิมเล็กคือท้อนี้คุณไปให้อาจารย์ฝันชัยดูถ้าอาจารย์ฝันชัยจบแท้เกมไหมครับชัดเจนใช้อย่างนี้ครับตัวจริงสบายสบายครับแล้วดูง่ายเฮ้ยอันนี้ถูกเกินถูกมากถูกมากนะ2,200เบาๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการของเราเนี่ยจะมีพระถูกพระหลงอันนี้หลุดมาแน่นอนหาวัดไม่ถูกเนี่ยถูกเลยเนี่ยหลงเลยมีไหมหาวัดไม่ถูกมาออกไม่มีฮะส่วนใหญ่มีวัดอยู่แล้วนะครับไอ้ไม่มีที่มาก็คนค่อนข้างจะยากน้อยนะฮะยกเว้นแต่เก่าจริงแล้วลึกๆอ่ะมันเราจะไม่ทราบซึ่งเราเคยเอามาออกอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกว่ามันลึกเกินที่เราจะรู้และหลายๆคนก็ไม่สามารถที่จะหาได้ชุดนี้นะฮะ 2,200 บาทมีชุดเดียวนะครับมีคนเป็นเจ้าของไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้นะอ้าวรายการมาต่อจากหลวงพ่อโดวัดนามะตูมเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันนะครับก็คือท่านอาจารย์ชุมชัยคิรีท่านคารวาท่านนี้เนี่ยเป็นคารวาที่ไม่ธรรมดาเป็นสหธรรมมิตรกับท่านขุนพันธุ์ทลักราชเดชเป็นพันธมิตรนะสหธรรมมิตรกับท่านอาจารย์นำแก้วจันทร์นะครับแล้วจริงแล้วนอกจากนี้ยังมีอาจารย์คงวัดบ้านสวนก็ใช่หลวงปู่สุภาก็ใช่แล้วยังมีเกจิอื่นอีกมากมายที่เป็นสหธรรมมิตรของท่านเวลาปลุกเสกครั้งใดนะโหตอบรับกันเพียบเลยและในปี2497มีการประกอบพิธีลอยทะเลขึ้นเสด็จกลับเนี่ยผมเรียกลอยทะเลเพราะชอบโจอี้บอยนะมันก็อย่างนี้ก็คือพิธีเสด็จกลับไปพีทะเลแล้วเสด็จกลับพระเสด็จกลับมาพระนั้นเนื้อหาอย่างไรครับเขามีการจัดสร้างมากมายหลากหลายพิมพ์ในวันนั้นวาระนั้นเป็นครั้งยิ่งใหญ่มีอยู่พิมพ์นึงชื่อว่าพิมพ์พระอาจารย์คงพระอาจารย์คงในที่นี้ไม่ใช่เกจิอาจารย์ที่ไหนเป็นเกจิอาจารย์ยุคเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายนะสมัยนู่นพระเจ้าอยู่หัวบรมกศจริงๆนะพิมพ์นี้ลงเสด็จกลับก็มีนี่ ก็คือเสด็จกลับไงก็เสด็จกลับอยู่แล้วเป็นพิมพ์นี้ซึ่งท่านอาจารย์ชุมชัยคีรีได้ฝันถึงพระอาจารย์คงเป็นอาจารย์ของขุนแผนอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับนะปัจจุบันก็เป็นวัดพญาต่อก็ฝันถึงท่านว่ามาสอนวิชาให้ท่านท่านก็เลยสร้างพิมพ์นี้ถวายเป็นที่ระลึกกับพระอาจารย์คงของครูบาอาจารย์ของท่านแล้วออกมาวันนี้เราได้มา4องค์และผมการันตีให้คุณว่าราคาโคตรถูก How much ราคาองค์ละเพียงแค่ 1,200 บาทเบามี4องค์เท่านั้นเป็นพิธีเสด็จกลับคุณหาคุณแผนไม่ได้คุณหารู้ไหมว่าคุณแผนเท่าไหร่เป็นแสนเป็นแสนฮะคุณหาหลักหมื่นแสนคุณเอาพิมพ์ผงเนื้อผงเนื้อเดียวกันแต่ต่างพิมพ์แค่นั้นเองเป็นพิมพ์คงแล้วผมบอกคุณเลยว่าผมเอามาออกให้ถูกอันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณบารมีพี่ชายผมตาบีไปจัดมาให้ได้มา4องค์ยกลังบอกได้แค่ไหนแค่นั้นใครเช่าก็เช่าใครไม่เช่าก็เรื่องเขาไม่เป็นไรเอากลับมาเพราะว่ามาแนะนำให้เพราะว่าเขารู้คอนเซ็ปต์ของเราดีแท้ชัวร์ไปชมภาพครับครับอันนี้เชียร์เลยนะไม่น่าพลาดพระอาจารย์คงนี่ฮะสหธรรมมิตรทั้ง3โอ้3ท่านจริงๆแล้วมากกว่านั้นนี่หลวงปู่สุภาผอมๆอยู่เลยโอ้โหเนี่ยประดันดูว่าโอเคป่ะโอ้โหดูหลังดิครับนะขี้ไข่ยุงยังมีเลยอ่ะโอเคครับเออสวยดูง่ายนี่ตอนยุคปลายอายุของท่านอาจารย์แล้วนะฮะนี่ไม่ธรรมดานะครับท่านอาจารย์ชุมชัยคีรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นคฤหัสถ์คนนึงนะฮะที่มีลูกศิษย์ลูกหาต่างๆมากมายสมัยก่อนเนี่ยเค้าเรียกว่า4คฤหัสถ์นะจตุรเทพเลยคฤหัสถ์ที่มีชื่อเสียงโอ้โหอาจารย์เจกนะอาจารย์ทองนะในสายนะแล้วก็มีอาจารย์อะไรอ่ะที่อยู่ทางภาคกลางแล้วก็มีอาจารย์ชุมเนี่ยอยู่ด้วยคือ4จตุรเทพนะที่มีชื่อเสียงเป็นคฤหัสถ์ที่เขาบอกว่าเหนียวจริงลองยังไงก็เป็นจริงอย่างนั้นนะครับครับนี่วันนี้เราก็ได้มานะครับเนี่ยฮะเหรียญอาจารย์ชุมสมัยก่อนไม่เล่นตอนนี้เล่นแล้วแพงนี่ฮะคุณดูพิมพ์เดียวกันไหมเนื้อหาเดียวกันด้วยครับนะครับไม่แตกต่างกันเลย4องค์นี้ฮะองไหนคุณชอบเอิ่มเลย B, A B C D เลือกได้เลยองค์4เป็นอย่างงี้สีแปลกอ่ะครับเพื่อนครับแล้วหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันเล็กกว่าใหญ่กว่าเป็นพิมพ์เดียวกันครับแต่ว่านที่กดนั้นมันความคนละคกแล้วมันหดหดไม่เท่ากันฮะอย่างของหลักเมืองคุณจะเห็นชัดเลยหดมาทีเนี่ย3มิลเลยครับมันไม่ใช่น้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นปรากฏเห็นชัดเลยอันนี้ธรรมชาติแล้วนี่เป็นสีขาวที่ออกเนื้อแกะปูนฮะเป็นว่านแกะปูนเห็นชัดเลยนะฮะและที่เหลือเป็นเนื้อดำ
ดินกากยายักษ์เพราะนั้นเนี่ยเวลาคุณส่องเนื้อดูเนี่ยจะเหมือนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จะคล้ายแต่เนื้อหาจะคืองานแน่นกว่าได้ของดีราคาถูกถูกคุณปี97พิธีเสด็จกลับลูกจะไปหาที่ไหนแล้วราคา 1,200 เนี่ยราคาค้าให้ใช้เลยนะว่าเบาถูกชัวร์คุณอย่าไปเก็บคุณเอาไปเสร็จแล้วไปเล่นพลาสติกใส่ติดตัวติดรถนะติดร้านค้าขอท่านได้ผลดีมากนะครับอันนี้เขาขึ้นชื่อลือชามาแล้วนะครับที่เขาลงเรือกอบโชคใช่ไหมใช่ใช่ไหมฮะประมาณนี้แหละแล้วก็ไปแล้วก็เรียกกลับเรียกกลับฮะคือไปลอยทะเลคือลอยกลางทะเลเลยเทลงทะเลเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยทำพิธีบนชายฝั่งแล้วเรียกกลับครับแล้วเรียกกลับเนี่ยต้องให้มาถึงฝั่งนี่หมายถึงว่าไม่ใช่ชายฝั่งนะถึงตัวฝั่งเลยถึงดินเลยคือเขากลางต้องถึงนั้นเลยผ้าขาวรับเลยถูกต้องฮะคราวนี้มีบางอันที่ยังไม่ถึงคนก็ไม่รู้เขาก็วิ่งลงไปรับพอวิ่งลงไปรับปรากฏว่ามีกลิ่นสาบก็คือกลิ่นพายสมุทรติดมาด้วยจะได้กลิ่นเหม็นเลยเขาบอกว่าพิธีวันนั้นได้ชัดเจนแล้วก็จะหายไป2องค์ถูกต้องฮะก็คือพญานาคเอาไปเที่ยวหรือนั่นแหละฮะเขาเอาไปเจ้าเขาบอกเจ้าสมุทรเจ้าสมุทรฮะขอนะคือถวายท่านเนี่ยท่านเก็บไว้2องค์หายไป2องค์ในถาดเชื่อไหมมันแปลกอัศจรรย์อย่างนี้ไม่ธรรมดาและเรื่องนี้แปลกเพราะอะไรไหมครับตำรวจข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่ครับมายืนดูเห็นชัดเจนแล้วถ้าโกหกโดนจับนะฮะถูกต้องครับคือเขามีหลักฐานว่าทำพิธีแล้วเสด็จกลับมาถ้าไม่เชื่อผมนะไปเปิดใน YouTube เขียนว่าพิธีเสด็จกลับมีภาพให้เห็นพิธีไม่เจ๋งจริงเขาไม่มีภาพถ่ายเก็บไว้ครับนะไม่ธรรมดาครับนะอ้าวก็ผ่านไปขออาจารย์ชุมชคิรีเดี๋ยวเราไปพักชมที่น่าสนใจสักครู่นึงแล้วกลับมาพบกับหลวงพ่อปานวัดบางเฮียหลวงพ่อจ่าวัดบางกระเบาสุดยอดอยู่นะครับหลวงพ่อค้ามไอ้หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันหลวงพ่อเสงวัดกระยาพักสักครู่นึงครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อกล้วยลงปุ่มพอลิเทอร์ไลน์สูงเลสยีสไลท์ช่วยคุณได้เกลือพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเรสยีสไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดวันนี้นะคะจอยก็จะมาแนะนำลิปสติกของจอยเองค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นจอย4 Color Apps นะคะก็คือพิเศษอย่างนี้เลยค่ะ1แท่งนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะว่าจอยว่าลิปสติกเป็นส่วนสำคัญของผู้หญิงเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาปากอาจจะมีคนทาเขาป่วยได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะทากันเล็กน้อยนะคะอย่างจอยวันนี้เราจะเลือกใช้อันนี้นะคะเป็นเบอร์ SN1 ค่ะนี่ก็จะมี2สีด้วยกันนะคะก็ถ้าสมมติเราอยากจะทาเป็นสีส้มเพื่อให้ดูเป็นแบบแฟชั่นสดใสนะคะก็จะเป็นโทนส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้อีกอารมณ์นึงนะคะที่มันดูเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็จะออกเป็นโทนเหมือนชมพูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะผสมกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาส้มลงก่อนนะคะแล้วก็เอาเหมือนเอาชมพูแดงนี้ลงทับมันก็จะได้อีกสีนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาสีนี้ก่อนแล้วก็ใช้สีส้มทับมันก็จะได้เป็นอีกสีหนึ่งค่ะคือมันจะได้ทั้งหมดเป็น4สีนะคะถึงชื่อว่า4 Color Apps ค่ะคือ1แท่งทาได้ทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชกาลจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญขนาดจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858561
0858569592 0858569592กลับเข้าสู่รายการนะครับช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับยังเหลืออีกกี่รายการอ่ะ1 2 3 4 5 6โหเยอะ6รายการไปนะครับมาต่อกันที่รายการของหลวงพ่อปานแห่งวัดบางเฮี้ยนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับยอดเถราจารย์หรือเขาจะชื่อว่าวัดมงคลโคทาวาสนะครับท่านเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์ที่ติด1ใน10พระคณาจารย์อมตะคณาจารย์นะครับที่มีฤทธาคมมากที่สุดในประเทศที่มีบันทึกไว้นะสิบท่านนั้นผมจำไม่ได้หมดหรอกนะครับไม่ได้ครบแต่ว่าใครที่มีวัตถุมงคลของท่านนั้นผมบอกแล้วไม่ธรรมดาหลวงปู่บุญจะมีเอาปู่บุญขึ้นก่อนปู่บุญยิ้มอย่างเงี้ยปู่บุญปู่ยิ้มพ่อจงพ่อกันนะครับปู่สุกอย่างเงี้ยนะที่มีเรื่องเวทมนต์ก่อนเนี่ยผมชอบด้วยไหมอะไรฮะเขาลองวิชากันนะฮะเขาลองเห็นเขาเอากบใส่ไม้เนี่ยวางแล้วก็ใช้พลังจิตเนี่ยเพ่งเพ่งให้กบใส่ไม้เนี่ยใส่ไม้ไปข้างหน้าแล้วก็ใส่กลับมาอย่างเงี้ยอย่างงี้บางองค์ใส่ไปแต่กลับไม่ได้บางองค์ไปทั้งกลับอะไรอย่างงี้พลังจิตขนาดนั้นหลวงพ่อปานไม่หลวงพ่อปานนี่เสือของท่านนี่ขึ้นชื่อโดยชาเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเห็นกันจะกันทั่วเลยนะครับต่อหน้าธารกำนันนะครับไม่ธรรมดาหลวงพ่อปานท่านไม่ได้สร้างแต่เสือนะครับวัตถุมงคลที่เป็นรูปพระพุทธนั้นมีอยู่มากมายนะครับและก็เหรียญด้วยที่ท่านก็เยอะนะครับรูปอมยังมีเลยมีครับผมแต่เจอยากหน่อยอยู่ใต้โบสถ์อ๋อคุณจะไปงัดเหรอผมไปพลันดันครับไปรื้อฮะผมได้มาแล้วนะดีนะที่แสนดีมากเลยเอ้าครับนะมาดูดีกว่าชุดหลวงพ่อปานนี้นะไม่ว่าสร้างครั้งคาใดเนี่ยครับนอกจากครั้งเก่าแล้วเนี่ยปีนึงที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากก็คือปี27ครับผมเสือที่มีรูปเหมือนหลวงพ่อปานอยู่ด้านหลังนี่แหละอันนี้ดังมากไปชมภาพชุดนี้นะหลวงพ่อปานนะครับวัดบางเฮียชุดนี้นะชุดนี้ 1,000 กับ700บาทมีชุดเดียวก็จะได้เสือไปตัวเสือ1ตัวแล้วก็เหรียญกระไหล่ทองปี2520นะครับเหรียญนี่เหรียญเก่ากับเสืออีกนะปี20คือเหรียญกระไหล่ทองและลงยาปัจจุบันนี้ถามว่ามีคนทำไหมไม่ค่อยมีใครทำเพราะว่าต้นทุนมันสูงมากนะครับไม่ค่อยนิยมจะทำก็ต่อเมื่อเหรียญนั้นเป็นเหรียญเงินนะถ้าส่วนใหญ่นะครับอันนี้เราได้มาเนี่ยคุณนึกภาพว่าเหรียญกระไหล่ทองลงยาเสือรุ่นเนี้ยเป็นกระไรทองเก่านะฮะดั้งเดิมเลยน่าใช้แต่กล่องไม่อยู่เสียดายกล่องเจ้าของเขาถอดหายไปไหนไม่รู้นะครับชุดนี้ 1,700 บาทเองครับไม่แพงแพงถูกกว่าเหรียญรุ่นใหม่เนื้อเงิน อันนี้ชุดเก่าเลยแกจิยุคเก่าเมื่อปี2500ครับ27เสกไว้เสือตัวนี้โด่งดังมากนี่วัตถุมงคลของท่านหายากไปเจอเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยจะหลงๆเนี่ยอาจจะมีไม่รู้ไม่มีใครรู้นะต้องเอามาแล้วเจอนะครับอันนี้ความรู้เนี่ยผมก็ได้จากท่านอาจารย์สมจิตท่านสอนไว้ท่านให้ดูไว้ว่าเนี่ยเขาเล่นหลวงพ่อปานเขาสอนมาแล้วก็เห็นว่าอ๋อพิมพ์นู่นพิมพ์นี้โอเคพอจำได้นะเยอะแยะเลยน่าใช้นะครับแล้วเป็นพระที่มีพุทธคมสูงนะครับ1ใน10พระเถราจารย์แห่งสยามประเทศที่มีพุทธคมโด่งดังที่สุดนี่คือ1ใน10นะครับมีองค์เดียวอ่ะที่ผมจำหน้าท่านไม่ได้ว่าท่านคือใครนึกไม่ออกมีแค่องค์เดียวองค์สุดท้ายนะครับลำดับที่10นึกไม่ออกจริงที่เหลือนี่เห็นหน้ารู้จักหมดเลยหลวงพ่อเงินบังคลานเงี้ยนะพอยิ้มเนี่ยเห็นปุ๊บรู้เลยแล้วเสือกระไหล่ทองโค้ดตอกก้นดูง่ายครับอันนี้กระไหล่เดิมฮะได้คู่กัน 1,700 ของดีราคาเบาๆชัวร์ชัวร์แน่นอนวัดมงคลโคทาวาสใช่ครับไปหาเสือหลวงพ่อปานนะไปแกะเขี้ยวมาเลยมาคุณรู้ได้ไงว่ามันจะชัวคุณรู้ไงว่ามันจะแท้นี่กำลังจะบอกว่าอะไรที่จะบอกว่าเที่ยวอะไรฮะไม่ก็เสือหลวงพ่อปานเนี่ยผมไปดูบางทีเนี่ยนะเนี่ยในเน็ตเนี่ยขายเลยโอ้เสือหลวงพ่อปานวัดบางเฮ่พันหนึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แล้วถามว่ามันหลุดง่ายไหมไม่มีทางหลุดครับสิบคณาจารย์นี้คือของที่หลุดยากโอ้โหพระเขาเป็นล้านหลุดยากอันนี้การันตีหลุดยากครับแม้ให้เป็นพระผงพระดินเนี่ยนะก็ไปพ้นตาเซียนที่เจอคุณบอกว่าเขียนพระไม่รู้ที่แล้วพ้นมาปุ๊บมันก็มีคนเอาแล้วทันทีเพราะว่าเขารู้แล้วพระหลวงพ่อปานเนี่ยถ้าเป็นพวกเนื้อดินอย่างนี้นะมันเก๋มันน้อยถ้าถามว่ามีไหมมีแต่มันน้อยแล้วพระเนี่ยมันต่างยุคเนี่ยมันดูง่ายเวลามันทิ้งกันยุคกันเนี่ยเป็นร้อยปีอย่างเงี้ยมันโอ้มันจบเลยมันดูง่ายมากเลยมันต่างกันลิบลับนะคือให้ทำเก่าไงมันก็ไม่เหมือนนะเสน่ห์มันก็ไม่ได้คือของบางอย่างเนี่ยนะเวลาคุณเล่นพระเนี่ยของเนี่ยถ้ามันแท้เนี่ยนะ
ผมบอกคุณได้เลยคือถ้ามันแท้แต่ต้องภาพชัดๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ต้องส่องกล้องหรอกครับครับเห็นที่เขาส่องกล้องเขาดูรายละเอียดข้างในเพื่อความมั่นใจว่ามันได้ครบไหมถูกต้องไหมแค่นั้นเองแต่ถ้าภาพมันแท้เนี่ยมันเหมือนกอไก่เขาต้องคู่ครับมันกอไก่มีอุไม่ได้กอไก่มีหางไม่ได้อะไรเงี้ยมันแค่นี้เองเขาเรียกแท้ตาเปล่าแท้ตาเปล่ามันจบตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยพระเนี่ยถ้ามันแท้เนี่ยเวลาปุ๊บมันดูเนี่ยมันแท้เลยจบเลยมันไม่ต้องส่องกล้องอะไรมากมายนะที่ส่องก็คือดูรายละเอียดเท่านั้นเองนะครับบางทียกมาดูเนี่ยผมเพิ่งถามว่าดูอะไรแค่นั้นเองนะดูอะไรนะไม่เขาชินไงเขาชินพอได้พระมาแทนที่จะดูตาเปล่าก่อนพอได้ปุ๊บหยิบกล้องส่องดูอะไรอะไรบางทีเราเห็นปุ๊บเลยในแผงนี่นะเวลาผมไปเดินตามสนามพระเนี่ยกล้องผมเนี่ยอยู่ในกระเป๋านะฮะหยิบกล้องดูเมื่อไหร่แปลว่าผมไม่มั่นใจว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงบางทีเขาดูว่าหักไหมแตกไหมอะไรแบบก็คือหยิบมาก่อนแล้วหยิบมาดูก่อนเออโอเคไม่ว่าใส่แว่นตาดูตาเราสั้นให้ตาเรายาวดูโอเคผ่านถ้ามันแท้ปุ๊บดูรายละเอียดแบบความคมชัดโอเคเรียกราคาได้ซื้อจบอันนี้คือคนดูเป็นผมถึงบอกคุณไงบอกว่ารายละเอียดต่างๆมันมีเพราะนั้นเนี่ยเร็วๆนี้แหละนะจัดให้นะหลายอย่างดูอาจจะดูผ่านมือถือกับใบโบราณเนี่ยสอนผ่านอาจารย์เท้านะที่บอกว่าหยิบขึ้นมาซองดูอะไรดูรายละเอียดครับต้องถามนะดูอะไรนะครับต่อจากหลวงพ่อปานนะครับซึ่งมีชุดเดียวผ่านไปมาที่หลวงพ่อจ่าวัดบางกระเบาอันนี้มีเจ้าของแล้วนะฮะไปชมภาพครับหลวงพ่อจ่าวัดบางกระเบานี่ก็คือ1ใน4นะจตุรเกจิอาจารย์ในยุคสมัยก่อนเป็นแพ็คเกจจงอีถูกต้องฮะปัจจุบันนี่จะเป็นรวยเพิ่มพูนนะจะเป็นแพ็คเกจในคนละยุคกันนะฮะแล้วก็ชุดนี้นะฮะเป็นแพ็คเกจสมัยก่อนเนี่ยซึ่งแต่ละท่านทั้ง4ท่านเนี่ยเป็นพระเถรอาจารย์เนี่ยคือท่านเจอกันบ่อยแล้วไปเจอปุ๊บเนี่ยคนก็นิยมมากเลยจ่าจงคงอีเพราะว่าชื่อมันจะสัมพันธ์กันไงมันก็คงจะไม่ใช่ก็เขาเอาอย่างนี้เขาก็เลยนิยมนิมนต์แพ็คมาอย่างนี้นะพอมาในยุคนี้ก็รวยเพิ่มพูนนะตอนก็จะมีเปลี่ยนไปบ้างรวยเพิ่มพูนทิมสมัยนู้นเลยเพิ่มพูนเอียดตอนนั้นนะตอนนี้ไม่รู้องค์ไหนไม่รู้ละนะจำไม่ได้แล้วก็มีแต่ก็นิยมพระวัตถุมงคลของหลวงพ่อจ่าวัดบางกระเบาอันนี้แท้ตาเปล่าเลยดูง่ายๆโอ้โหแล้วไม่ค่อยได้เจอครับตกถูกเป็นพระเนื้อผงวิมยืนครับองค์ 1,800 แล้วสวยด้วยองค์นี้เนี่ยคือประธานพรสร้างปีรู้ครับ2497ครับเก็บไปเถอะเสกครับวัดบางกระเบาและไปเข้าพิธีที่วัดพระสิงห์ครับคุณว่าพิธีขนาดไหนปึกแน่นอน 1,800 ที่ถูกนะแล้วไม่ต้องถามครับอันนี้เขาเรียกประเดิมฮะคุณเอาไปเถอะนะสวยจริงๆนะครับอันนี้เจ้าของแล้วสบายถูกต้องครับผมนะอ้าวสนใจเข้าไปแล้วนะครับรายการต่อมานะต่อจากหลวงพ่อจ่าวัดบางกระเบาไปที่หลวงพ่อเสงวัดกาลยาองค์นี้พระไม่ธรรมดาไปชมภาพครับครับหลวงพ่อเสงวันนี้เนี่ยเราได้มาเป็นเหรียญนะครับเมื่อปี2518และปี2522นะครับหลวงพ่อเสงเนี่ยท่านเป็นเกจิอาจารย์ในยุคหลังปี2500อีกรูปหนึ่งนะครับที่มีคนเป็นพระในเขตพระนครที่มีชื่อเสียงและคนขึ้นเยอะเพราะว่าท่านเป็นพระที่พระเถรอาจารย์นะในสายเรียกว่าเสกพุทธาภิเษกเยอะอยู่นะแล้วเดี๋ยวคุณดูหน้าตาคือพระเกจิเหมือนแบบเปลี่ยนพลังอ่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาองค์นี้นะแล้วพ่อค้าขึ้นเยอะเนี่ยองค์นี้ไม่ธรรมดาแล้วท่านแบบเวลาเพ่งกระแสนะคือโบราณเนี่ยยุคก่อนนู้นนะหลวงพ่อสิงห์จะได้รับการนิมนต์ไปเสกเยอะมากเยอะนะฮะไม่ธรรมดาครับนี่ก็ขนาดชุดที่จอมพลประภาสอ่ะที่นิมนต์นี่แหละนี่แหละนะฮะก็มีหลวงพ่อสิงห์ไปท่านทำน้ำมนต์บัวลอยไงชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของท่านก็ได้รับความนิยมนะครับมากมายตัวผมเองเนี่ยแล้วก็คุณกฤษดาเนี่ยนะจะถือผ้ายันกันอยู่คนละผืนตอนนี้นะดึงกันอยู่นะเขามีกฤษดาเขาเช่าไปได้ผ้ายันเขียนมือผมก็เส่งไปสมัยนู้นแล้วไม่แพงตอนนี้มันไม่มีแล้วฮะมันหาไม่มีแล้วครับนะก็โชคดีไปฮะได้ไปแล้วแต่วันนี้เราได้มาเนี่ยเป็นเหรียญปี2518และปี2522เป็นเหรียญที่เขาได้รับความนิยมสูงเหมือนกันครับผมและที่สำคัญคือราคาไม่แพง 2,200 บาทครับโคตรถูกเลยนี่เหรียญอย่างนี้เลยนะครับรุ่นพิเศษครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้ครับแต่สภาพดีกว่านี้ดีกว่านี้เยอะนะนี่เขาใส่มานะนี่ให้ดูกันเขามีสมเด็จวัดกัลยาด้วยนะก็คือหลวงพ่อเสงท่านแจกแหละนะนี่คู่กันสวยครับดูง่ายครับสบายใจนี่ผมไม่ได้แปลงนะเอาแค่แปลงสีฟันเนี่ยแปลงอันนี้สวยสวยสวยไม่ต้องแต่งเลยเดิมนะฮะสวยน่ารักนะครับไม่ได้ใช้อ่ะฮะเดิมๆครับแล้วก็นี่ฮะเหรียญยิ่งดูง่ายมีโค้ดด้วยตอกเรียบร้อยชัดเจนนะฮะแล้วก็น่ารักนะครับนี่ฮะสวยเหมือนกับเหรียญตะกี้ที่เขาเรียกไว้ใส่ได้เลยครับคือยันนี้เหมือนเป็นมงกุฎครอบนะฮะหน้ามงคลทายะไม่ธรรมดาจินดามณีนะฮะอันนี้สุดยอดนะครับสุดยอดของอาจารย์เสกวัดกัลยานะครับใครอยากได้ชุดนี้
มีชุดเดียวฮะ 2,200 บาทนะครับนับวันยิ่งหายากแล้วเหรียญไข่ที่เคยออกในรายการวันนี้ก็ไม่เจอเลยสักเหรียญเดียวนะครับผมมันหายไปเลยอ่ะนะบางทีเนี่ยบอกว่าพระไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวแต่ของก็ไม่มีให้เห็นเหมือนกันคือของทุกวันนี้ถ้าบอกว่าไปเดินตลาดนัดพระเครื่องเนี่ยเราก็จะเจอของรุ่นใหม่ๆถัดไปไม่เกิน10ปีนะครับไม่เกิน10ปีแถวๆนี้จะเจออยู่แถวนี้10ช่วง10ปีเนี่ยแต่พอของที่ขึ้นไปเนี่ยประมาณสักปี2กว่าเนี่ยมันไม่มีปีนึงกว่าไม่มีเลยมันหายไปเลยจริงนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วบางคนบอกไปดูของเก่าของเก่าก็มีฮะแต่มันเก๊มันไม่ใช่แล้วฟอร์มงานฝีมือมันก็ทำมาดีแต่เราดูแล้วมันไม่ใช่แล้วก็จบกันนะฮะบางทีไปเจอหลายๆอย่างเนี่ยโอ้โหเชือกคาดหลวงพ่อโชว์วัตโนเงี้ยแหมเว้ยครับปัจจัยแต่ไม่พร้อมมันก็ได้ไปแล้วนะเชือกคาดหลวงพ่อโชว์วัตโนวันนี้ผมเคยออกในรายการเนี่ยเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยนะสามเส้นเส้นหนึ่งอ่ะตกประมาณ 4,000 วันนี้คุณไปถามได้เลยเป็นหมื่นเลยอ่ะมันยากมากเพราะว่าท่านเอาเชือกเนี่ยนะมาจากผ้าผมรู้แล้วมาถักผ้านั้นแล้วขอดแล้วขอดขอดมาเนี่ยคาดเอวไม่ถึงหรอกครับส่วนใหญ่ก็จะมาติดตัวใส่ย่างติดตัวเป็นนักธบาติดตัวหาของแท้ๆสมเด็จท่านเนี่ยเนื้อปึกเลยนะครับผมไม่ธรรมดาแกร่งนะอ้าวต่อจากหลวงปู่เสงนะฮะมาที่หลวงพ่อคล้ายแห่งวัดสวนขันตอนนี้ข่าวฮือฮามากเมื่อ2วันที่แล้วนะครับปรากฏว่ารถก๊อปปี้เรารอดมาได้แต่คนรุ่นกันนะแต่นี่ปีลึกกว่าปี2500ไปชมภาพครับเหรียญเสมาวันทาไปชมภาพได้เลยนะหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันเนี่ยหลวงพ่อคล้ายวาจาศิษย์นะถูกต้องฮะหลวงพ่อคล้ายนี่นะตระกูลจันดีเนี่ยนะเป็นอุปถากที่นี่อยู่เลยแล้วก็พี่ชายผมคนนึงชื่อว่าเฮียฮาวก็เป็นอุปถากที่นี่ต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาเนี่ยนะเขาก็ดูแลวัดนี้อยู่นะครับอาจารย์ฮาวเฮียฮาวผมจะเรียกเฮียฮาวนะหน้าก็จะเก่าๆหน่อยแกก็น่ารักเป็นพี่คนนึงที่นิสัยดีมากเวลาไปใต้ทีไรเนี่ยท่านก็จะมาเนี่ยนะเอ้ยเดี๋ยวไปกินข้าวกันเนี่ยนิสัยดีมากวันนี้เราได้มาเนี่ยนะเป็นเหรียญเสมาวันทาปี2500นะครับไม่ใช่รุ่นแรกนะรุ่นแรกไม่ต้องคุยตอนนี้แพงแล้วนะไม่ต้องคุยเลยรุ่นใหม่ๆยังแพงเลย อันนี้เนี่ยเหรียญเก่าแต่ราคาถูกรุ่นนี้ครับแต่ไม่สวยขนาดนี้นะเพราะว่ามันเป็นเหรียญติดหิ้งนะเหรียญติดหิ้งเนี่ยก็คือว่าเหรียญที่เขาไม่ได้อะไรเขาทิ้งไว้บนหิ้งเขาใส่ในพานแล้วก็ทิ้งไว้สภาพมันก็นะแต่มันเดิมเหรียญมันเดิมดีนะฮะอันนี้ผมเอาร้านเพื่อนผมมาผมก็ไปเช็คก่อนไปให้ตาบีดูเพราะว่าพี่บีเนี่ยเขาเก่งเรื่องสายใต้วันนั้นก็ไม่ได้เจอใครก็เลยไปให้แกดูแกก็บอกว่าเหรียญดูดีดูง่ายเก็บได้แพงไหมเนี่ยไม่แพงครับพี่ไม่แพงฮะเออพี่บีก็บอกว่าเออไม่แพงก็เอาไปเออเอาไปเลยเหรียญเท่าไหร่นี่เออเหรียญเท่าไหร่นี่เออพี่บีเขาติดทองแดงจริงอย่างนี้เลยนะแต่แกเป็นคนน่ารักนะกับผมนี่แกแล้วน้าโฟก็น้าโฟก็เฮ้ยวิกเอาไปเฮ้อมันไม่แพงหรอกเออจากคนละสำเนียงกันนะน้าโฟผมนี่ไปเป็นจริงๆแล้วแกเป็นพามได้เลยนะเหรียญนี้เนี่ยน่าใช้ราคาก็เบา 2,200 บาทขึ้นคอไม่อายใครเสมาวันทาสภาพเดิมเพราะเหรียญตากหิ้งอ่ะนะครับมันก็เป็นอย่างนี้ข้างหลังบางทีมันเลอะโดยไม่ตั้งใจบางทีมือไปจับไปแล้วเนี่ยมันก็ร่อนไอตัวที่ดังก็หายไปนะครับแล้วก็ดีถือว่าเป็นของดีสวยนะฮะได้มาอีกเหรียญนึงนะถูกต้องฮะต่อจากหลวงพ่อคล้ายอันนี้มาแล้วของเชียร์ผมเลยหลวงพ่อนนท์นะครับวัดนันทารามไปชมภาพครับอันนี้คุณไม่เอาผมก็จะเก็บไว้เพราะว่ามันเป็นของผมหาไม่รู้จะหาที่ไหนสมัยก่อนนะคือไม่ใช่ไม่รู้จักนะสมัยก่อนรู้จักหลวงปู่เขียวว่าหลวงบนอยากได้มากเหรียญท่านมันจะไปหาที่ไหนวะโอ้โหมาสตาร์ทอาจารย์สมนึกสิฮะมาสตาร์ทกันทีสมัยก่อนกรณันอาจารย์สมนึกน่าจะมีอยู่นะไม่ใช่ผมจะเล่าให้ฟังสมัยก่อนแต่ตอนที่วัยรุ่นหน่อยเราก็เล่นเนี่ยเราก็โอ้โหเหรียญรุ่นนี้มันมีประสบการณ์เยอะจิมมี่ลานโพคุณไปถามมันเลยว่าปิดตามันเท่าไหร่ใส่หลวงปู่เขียวว่าหลวงบนนะเท่าไหร่แล้วคราวนี้ปิดตาเนี่ยองค์เป็นหมื่นครับแล้วปิดตาหลวงปู่เขียวว่าหลวงบนเนี่ยดูอย่างเดียวครับข้างหลังต้องใช้ขอเกี่ยวเท่านั้นนะจะไปรอยขอเกี่ยวครับเป็นสัญลักษณ์ซึ่งมันเก้ไม่ได้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเทตะกั่วลงไปแล้วเนี่ยเวลาพระเขาได้มาเขาจะตะขอเนี่ยจิ้มลงไปในเนื้อแล้วเกี่ยวขึ้นมาอ่ะแล้วก็จานมือหลวงปู่เขียวแท้ครับมีไม่กี่ร้อยองค์อันนึงก็คือเหรียญโอเหรียญนี่โคตรสุดยอดมหาสุดยอดเลยนะฮะแพงมากสมัยก่อนนี่เหรียญ 5,000 กว่าโคตรแพงแล้วใครมีปัญญาเช่าก็เช่าไม่ได้วันนี้ครับเหรียญนี้ฮะพระครูนนท์วัดนันทารามท่านเป็นอาจารย์รุ่นพี่ของท่านท่านทำเสร็จปุ๊บ
ไม่ได้เสกท่านมรณภาพก่อนใช่หลวงปู่เขียวก็มาดูแลแล้วก็เสกวัตถุมงคลทุกนี้เดียวๆล้วนๆเลยแล้วประวัติมีอย่างเป็นทางการแล้วมีการจัดสร้างน้อยมากเพราะว่าทำเพียงแค่ 1,500 องค์เท่านั้นตรงนี้น่าเก็บตรงไหนรู้ไหมแล้วสวยเดิมไม่ได้ใช้เลยท่านตั้งใจเสกให้ครับแล้วอันนี้จะเป็นทูอินวันนะของคุณนะคือเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อดนคือทำตอนนั้นเนี่ยท่านมีชีวิตอยู่แต่ท่านยังไม่ได้เสกท่านทำนะแต่ท่านยังไม่ได้เสกแต่ท่านมรณภาพไปซะก่อนในรุ่นระหว่างรุ่นเสร็จแล้วเนี่ยหลวงปู่เขียวว่าด้วยเงาะไอ้ไม่ใช่หลวงปู่เขียวว่าหลวงพ่อดนท่านก็มาเสกอย่างเป็นทางการไปดูหนังสือพระยอดนิยมเมืองใต้อันนี้อยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับและอันนี้พี่เขาให้มาตัดอยู่ในตลับพุกอย่างสวยแล้วแกให้มาให้ผมมาออกเพียงแค่ 2,000 เอง 2,002 เบาๆอ่ะถ้าไม่มีใครเอาผมก็ขออนุญาตเก็บไว้แล้วกันนะเพราะว่าผมอยากได้มากคุณนึกภาพเอาแล้วกันว่าของ 1,500 ชิ้นทางใต้ไม่มีให้เล่นแต่มาอยู่บ้านนี้แล้วบ้านนี้บอกว่าเผยแผ่ให้เป็นที่รู้จักกันเพราะคนไม่เคยรู้จักอ้าวเอาแค่แบ่งกันไปขออนุญาตใช้ในฟิล์มหน่อยเดี๋ยวกูโอเคสงเป็นสงโพวิ่งต่อไปออกแล้วกันครับบอกพี่ได้ครับก็ออกในรายการอย่างที่พี่ดูอยู่ตอนนี้แหละ 2,002 นะครับพี่เพราะว่าพี่เขาก็ดูอยู่ว่าออกจริงป่ะออกจริงครับมาดูเนี้ยก็ถ้าไม่มีให้เอาก็ขออนุญาตไว้แล้วกันเพราะว่าอันนี้เป็นของดีจริงถือว่าสิทธิ์นั้นเป็นของข้าพเจ้าแล้วเหมือนทุกครั้งที่ผมบอกคุณผู้ชมบางคนฝากพระมาเนี่ยบอกเฮ้ยเดี๋ยวคุณอมไว้เองหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมบอกเอาไปแพร่เผยแพร่จริงแต่ถ้ารายการนี้เขาไม่เอาผมขออนุญาตผมตัดได้ผมก็ขอไปว่าผมขอเอาเองนะครับแม้กระทั่งอย่างของหลวงพ่อโบเนี่ยถ้าคุณเช่าไปแล้วอันนี้เนี่ยไม่มีใครเช่าเหลือเท่าไหร่กี่องค์เนี่ยเอาหมดผมรับเช่าทั้งผมเช่าทั้งหมดเลยหลวงพ่อโบนะเพราะว่าเป็นพระที่มีพิธีที่ดีมากนั่นเดี๋ยวผมจะลงในเปิดบันทึกตำนานวันสองวันนี้แล้วปรนันดูนะว่าประวัติเนี่ยขนาดไหนแล้วจะบอกว่าโอ้โหพระแบบนี้หรือวะ อย่างนี้เลยอ่ะบอกว่าลองดูสิไม่งั้นเขาจะชื่อว่าพระยศเศรษฐีใช่อย่างนี้เหรอถ้าอยากเป็นอย่างนี้ต้องใช้นี่ของดีจริงและเกจิสุดยอดทั้งนั้นเลยแล้วผมแล้วเขาเปลี่ยนเรื่องเนี่ยเอาเอาเป็น 2,002 ก่อนเดี๋ยวนี้ก็ถ้าใครเอาไปเลยฮะเอาไปเลยฮะก็เนี่ยก็อย่างนี้ก็เลยเล่าให้ฟังนะไม่มีอะไรพูดว่าเลยเอาไปเลย 2,002 พอแล้วอะไรกันต่อมาอะไรกันต่อมาเดี๋ยวเวลาไม่พอนะครับหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรนะครับพระเถรอาจารย์ที่ผมมีโอกาสได้ไปกราบเพราะว่าผมคนนึงก็เป็นลูกผมก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงเตี่ยวัดเวรุวนารามเราถึงได้รู้จักท่านรู้จักกันนี้แต่ก่อนไม่รู้จักหลวงเตี่ยหรอกมารู้จักตอนหลังนะฮะหลวงเตี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะสำเนียงนี่สำเนียงเดียวกันใช่องค์เดียวกันบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณรู้แบบว่าท่านดังมากอีตัวแหนมอ่ะที่เป็นณฤชาเนี่ยคนเช่าไปหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วเลยสมัยก่อนนี่เอามาเนี่ยให้ด้วยเนี่ยโอ้โหปรนันต์อันนี้คือของเก็บเก่าครับของใครอ่ะของผมโอ้โหเรามาออกอันเดียวแล้วก็พระเนี่ยขออาจารย์เด่นเขาอ้อฝากมามีอีกไหมออกทั้งชุดนี้2,002เฮ้ยวันนี้ทำไมมัน2,002วะเนี่ยมัน2,002เยอะแยะเลยเข็มนี่ดีนะมาติดหน้าอกติดได้นะฤาชาเวลาไปไหนนี่กันนะฤาชาใครเห็นเนี่ยก็จะเมตตาด้วยณฤาชาเป็นแก้วสารพัดนึกไปชมภาพดีกว่านี่เข็มยังไงเข็มมหาลัยฮะแล้วก็เป็นเขาให้เน็บอะเน็บไทยบ้างสมัยก่อนผมเห็นคนใส่เน็บไทยอะเออสวยเยอะเลยนะหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรนะครับไว้เวรุวนารามนครปฐมทำสักรุ่นไหมอะไรฮะเนี่ยไม่มีแล้วฮะก็แกมรณภาพไปนานแล้วนี่คุณดูหลวงพ่อสำเนียงคุณสังเกตหน้าตาว่าเหมือนกบหลวงอะคล้ายคล้ายเด็ดเตี่ยมากเลยนะครับก็ท่านเป็นลูกนะตอนที่ท่านเกิดมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามารดาของท่านก็เอาไปฝากกับหลวงปู่สุขวัดประคองมาขันเท่านะแล้วก็ให้หลวงปู่สุขท่านเลี้ยงมานะครับปรากฏว่าเลี้ยงอยู่ในอู่ก็คือที่นอนในเปรย์ปรากฏว่ามีงูมาขดเป็นเหมือนกับเป็นที่รอบที่นอนท่านแล้วก็แผ่พังพานอยู่เหนือตัวท่านโอ้โหสแสดงว่าท่านไม่ธรรมดาจริงๆเว้ยนะเราได้ยินแต่ประวัติหลวงปู่ทวดองค์ที่สองที่ได้ยินมาเป็นอย่างนี้ก็คือหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรองค์นี้นี่เป็นอย่างนี้จริงแล้วงูก็ไล่ไปหลวงปู่สุขก็รับไว้เป็นลูกบุญธรรมแล้วก็บวชพอถึงเวลาเกณฑ์บวชก็เลยหายากมากพอบวชเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยเรียนวิชาต่างๆจากหลวงปู่สุขมาเต็มๆเลยแล้วก็สำเร็จวิชาสาขาหนึ่งคือณฤาชาพยานอันนี้ให้ไปครับครับชัดเจนสวยดูง่ายไม่ต้องถามว่าแท้หรือเปล่าผมบอกได้ว่าคุณหายได้อย่างนี้เปล่าหายาก
ผืนนึงเนี่ยไม่ได้โม้นะครับเล่นเป็นพันแต่ชุดนี้ 2,200 นะบูชาลงยาสีน้ำเงินกระไหล่ทองอันนี้คือพระณลือชาของท่านมี2พิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์ซุ้มกอนะและก็พิมพ์สมเด็จเนี่ยดินผาณลือชาได้ไปทั้งคู่แล้วเอาให้องค์นี้ด้วยเหรอให้หมดทั้งเซตนี้เลยที่องค์เนี่ยเยอะแยะเลย4ชิ้นครับ 2,200 ครับโคตรจะถูกเลยครับเบาๆเบามากครับนะเซตนี้ฮะครับได้พยานอีกผืนพยานให้ดูรอยปั๊มฮะของวัดเดิมปั๊มนี้เลยแล้วพระสวยนะครับปัจจุบันนี้ถ้าท่านผู้ชมไปที่วัดเวรุวนารามนะฮะก็เข้าไปที่พระโบสถไปกราบนมัสการรูปเหมือนของท่านสรีระของท่านนะครับแล้วก็เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนะครับแล้วก็พระประธานที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับและที่สำคัญนะฮะขึ้นไปบนกุฏิชั้น2ไปหาหลวงเตี่ยนะครับไปกราบหลวงเตี่ยขอพรหลวงเตี่ยนะครับใครอยากจะไปเป่าไปลงสาริกาแล้วอย่าลืมนะฮะทำบุญขอน้ำเต้าท่านของดีฮะนะของหลวงเตี่ยวัดเวรุวนารามไปกราบท่านได้เลยนี่ผมว่าไม่คือไม่ได้ไปเลยคิดถึงเหมือนกันนะมันนานแล้วมันไม่ได้ไปหาท่านเลยไปเจอหน้าท่านก็เฮ้ยว่าไงว่าโอ้โหจะไม่ค่อยไม่มาโอ้โหหลวงเตี่ยครับวัดหลวงเตี่ยมันก็ไม่ใช่ใกล้นะครับมันไม่ใช่แบบตะปูนบางซื่อนะฮะอะไรเงี้ยหรือกรุงเทพนนท์นะหลวงเตี่ยบางเลนนะแล้วหลวงเตี่ยแยกจากบางเลนข้างหน้าเนี่ยเข้าไปอีก10กว่ากิโลนะฮะจากถนนเมนใหญ่แถวนั้นมีอะไรอร่อยเป็ดอร่อยและกุ้งเผาโคตรอร่อยเลยไปนะไปกินผมบอกท่านผู้ชมนะฮะ คุณไปวัดเวรุวนารามเนี่ยคุณทานกุ้งเผาเนี่ยทั้งประเทศไทยเนี่ยกุ้งเผาเนี่ยครับแถวนี้ถูกที่สุดในเมืองไทยกิโลนึงตกประมาณ 300-400 อันนี้กุ้งเผาจังหวัดอะไรนะกุ้งเผาบางเลนเนี่ยนครปฐมเนี่ยไม่ใช่กุ้งเผาอยุธยานะฮะไม่ใช่ผมจะบอกอยุธยาอร่อยก็จริงแต่ราคาสูงแพงแถมบางทีบางร้านแม่งโกงกิโลเราอีกแต่บางเลนไม่โกงกิโลเลยคุณสั่งโลนึงก็คือกิโลนึงไม่โกงกันไม่หลอกกันเพราะนั้นเนี่ยคุณสั่งกิโลนึงคุณจะตกใจมากทำไมมันเยอะมันใส่น้ำนะแล้วบางทีก็ดึงเชือกกิโลเนี่ยนะอันนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปเยอะแล้วที่อยุธยาก็อาจจะตกติกน้อยลงแล้วแต่ที่บางเลนจะไม่มีการตกติกเลยไปทานร้านประจำผมฮะป้ากายนะจะมีลูกกุ้งตัวใหญ่ข้างหน้านะเดี๋ยวนี้ร้านใหญ่แล้วนะลูกสาวน่ารักฮะเพราะว่าแกปิ้งกุ้งอย่างเดียวเลยนะครับวันๆไม่ทำอะไรปิ้งกุ้งอย่างเดียวฮะแล้วกุ้งถ้าวันไหนกุ้งหมดแกขึ้นป้ายใหญ่ๆอ่ะกุ้งหมดน้ำจิ้มแกใช้ได้นะแล้วก็ถ้าปรุงอาหารอย่างอื่นเพิ่มก็เพิ่มกันไป40บาทก็คือค่าปรุงเขานะฮะอ่านี่ห่างจากวัดแค่ไหนห่างจากวัดประมาณสัก15โลโดยประมาณก็อยู่ปากทางอ๋อก็คือกินก่อนแล้วค่อยเข้าวัดก็เข้าวัดซื้อกุ้งไปถวายพระนะสุดยอดครับ1กิโลได้ประมาณ3แพ็คอ่ะแต่ถ้าบอกว่า1กิโลในกรุงเทพคุณจะได้2กล่องใส่ได้2กล่องแต่ที่นี่ได้ใส่ได้3กล่องเต็มไปกินกันเถอะแล้วอร่อยด้วยเป็ดปัดอีกโอ้โหสดๆเป็ดก็อร่อยเป็ดพะโล้ก็แถวนี้ก็จะมีน่าจะที่เป็นลูกเป็ดตัวใหญ่ในเทียบชื่อดังชื่อดังนะครับจิ้มเขาอร่อยอร่อยฮะร้านนี้อาหารจีนเขาทำใช้ได้นะครับผมเอ้าครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการแล้วนะครับสนใจรายการไหนโทรสอบถามได้เลยวันนี้เตรียมมาแล้วก็อยู่ในคอนเซ็ปต์ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยตั้งแต่รูปเหมือนนะของพระประธานหลวงพ่อพระชีพระศักดิ์สิทธิ์คู่วัดบูรพารามเสกโดยหลวงปู่ดุลนะครับมี4องค์ละแค่ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจนี่ด่วนเลยนะครับของดีที่น่าใช้คือถ้าเป็นพิมพ์เกรดสั้นเนี่ยราคาคุณจับไม่ลงอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีของให้ผมอันนี้เขาเก็บเก่าเดิมเพราะว่าเป็นพิมพ์เกรดยาวเกรดยาวจะถูกกว่าหน่อยนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน2พิมพ์นี่แหละนะครับแล้วก็น่ารักตะกี้ก็ในตัวอย่างก็ยังมีเกรดยาวให้เห็นอยู่แล้วก็เกรดสั้นจะเหมือนกับพิมพ์พระหล่อแต่จริงก็เป็นพระปั๊มเหมือนกันหมดนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับผมอ้าวใครสนใจก็ขอเชิญก็แล้วกันไม่รู้รายการไหนเหลืออยู่บ้างนะครับก็เช็คกันนะฮะสามารถที่จะสอบถามมาได้ที่0858569592นะครับทีมงานของเรารอรับสายอยู่เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องประวัติความเป็นมาตรงนี้เนี่ยผมก็จะเอาในส่วนที่มันไม่เคยลงในเปิดบันทึกตำนานเนี่ยเอาไปลงก็หลายๆคนเนี่ยจะได้ติดตามกันได้ในเปิดบันทึกตำนานแล้วก็ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวนะครับครับผมท่านผู้ชมสามารถที่จะแอด LINE 168รัตนโกสินทร์ใน LINE ได้ LINE แอดได้เลยทันทีนะครับเป็นเพื่อนกันก็จะทำในเต็มรูปแบบให้ไวที่สุดแล้วตอนนี้นะครับแอด LINE 168รัตนโกสินทร์มาเป็นเพื่อนกันรายละเอียดเนื้อหาสาระสำคัญรวมทั้งของสะสมต่างๆนะครับแบบพิเศษจะมีอยู่ในนี้ให้ท่านผู้ชมมีสิทธิ์ก่อนใครรวมทั้งสะสมคูปองสะสมแต้มอยู่ในนี้มีครบเลยจะเต็มรูปแบบทุกอย่างนะครับใช้เครื่องมือของเขาให้ครบให้คุ้มค่านะครับแล้วก็เนื้อหาสาระต่างๆจะได้เต็มผ่านในนี้แล้วก็ถ้าใครอยากจะเช็คในเรื่องของดวงนะในวันพฤหัสตอนช่วงเช้าเนี่ยนะบางคนก็สงสัยว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยเกิดเวลาไหนเขางงอะว่าเกิดราศีอะไรลัคนาอะไรวะงงคุณสามารถเช็คในแอดไลน์ได้ติดตามกันได้
คือผมเองจะทำเป็นแผ่นดวงให้คุณเลยนะคุณก็แอดในไลน์สอบถามมาแล้วกันให้วันเดือนปีเกิดเวลาของคุณมาแล้วเดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับกับท่านที่สงสัยและอยากจะได้ไปผมก็จะทำแล้วส่งไปให้เป็นแผ่นแล้วคุณก็เซฟไว้ในมือถือเวลาจะไปดูดวงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ให้ดูตรงแผ่นดวงเนี้ยก็จะรู้แล้วว่าดวงชะตาของคุณนั้นเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ผมทำเป็นกิจกรรมกับอาจารย์ผู้นะครับว่าทำเป็นแผ่นดวงเนี้ยให้กับแฟนรายการนะครับฟรีครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะบางคนอยากจะรู้นะแต่ว่าต้องขอเวลาว่าถ้ามีเวลาผมก็จะทำให้นะเพราะว่าอันนี้มันพิมพ์เป็นแบบคอมเลยนะไม่ได้เขียนแบบโมโซซัวหรือว่าตอบอะไรเงี้ยเขียนแล้วคุณเซฟเก็บไว้เลยเดี๋ยวทำให้เก็บไว้เป็นส่วนตัวเวลาดูดวงก็เอาใบนี้เปิดดูในมือถือดูได้เลยทันทีครับผมไม่ต้องคอยแล้วเวลาไปเขียนดวงจะหล่อพระเนี่ยต้องเขียนดวงเขียนอะไรเนี่ยก็ใช้ตรงนี้เขียนลงไปได้เลยจะได้ไม่สับสนกันแล้วก็ลงได้ถูกต้องลัคนาด้วยนะครับก็อันนี้ทางทีมงานรัตนโกสินทร์จะจัดให้เพราะนั้นเนี่ยใครที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับผ่านทางหน้า Facebook ผ่านทางหน้าระบบทีวีโลโก้ทีวีของเรานะครับไม่ว่าอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่ลาวอยู่ที่อเมริกาแคนาดาที่รับชมอยู่ตอนนี้นะฮะอยากจะรู้เรื่องราวของโหราศาสตร์รู้เรื่องของตัวเองว่าลัคนาของตัวเองสถิตณราศีไหนกันแน่แล้วดวงดาวในราศีเมื่อเวลาเราเกิดนั้นมันอยู่ตำแหน่งตรงไหนก็แอดไลน์เลยแอดไลน์แอด168รัตนโกสินทร์หรือผ่านทางนี่เลยครับ QR code ที่อยู่ด้านหน้านี้ก็ได้นะครับมาเป็นเพื่อนกันในนี้นะในไลน์แอดนะครับหน้าจอแล้วก็นั่นต้องฮะวันนี้เนี่ยก็มีเพื่อนสมัครมาวันนี้เข้ามาอยู่ด้วยกันประมาณ10กว่าท่านแล้วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะว่าผมก็ทิ้งตรงนี้ไปนานก็จะมาบูมเรื่องของ LINE แอปตรงนี้ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ตัว Facebook เนี่ยก็จะขยันมากขึ้นนะฮะจะลงเรื่องราวรายละเอียดต่างๆมากขึ้นแล้วก็จะมีรายการสดนะผ่านทาง Facebook 1ชั่วโมงประมาณสัก40นาทีวันจันทร์เนาะ2ทุ่มนะครับ2ทุ่มวันจันทร์นะฮะจะเป็นวัตถุมงคลพิเศษแล้วก็จะสอนเรื่องของดูพระเนี่ยจากประสบการณ์ที่เรามีมาคือผมเรียนรู้ยังไงผมลองอย่างนี้แล้วทำลองเขาทำเนี่ยนะพระเก๊ก็ทำยังไงทำให้เห็นนั่นแหละทำไมเห็นทำไมให้เรียนอย่างนั้นดีกว่าทำไมนี่คือกระบวนการวิธีเขาเรียกว่ารีเวิร์สเพราะว่าเก๊ยังไงคุณรู้ว่าออกกระบวนการเป็นอย่างนี้คุณจะรู้ว่าพระเวลาเก๊มันเก๊ยังไงแล้วคุณดูรู้ย้อนกลับไปอ๋อแท้เทียมยังไงแล้วมันมีทำได้ยังไงอย่างนี้คุณก็ได้จะเรียนรู้ไปพร้อมผมนะครับเป็นพื้นฐานเบื้องต้นแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยก็จะมีการอบรมนะวัตถุมงคลที่เป็นเฉพาะก็คือหลวงพ่อปานพระบางลำโพนะครับเนื้อดินนะพระขุนแผนเนื้อดินบ้านกลางนะเป็นเฉพาะนะฮะอันนี้เฉพาะเลยนะอันนี้แล้วก็มีของจริงให้คุณดูด้วยนะครับปีหน้าเปิดหลักสูตรสอน2ตัวนี้หลักๆโดยทีมงานสุพรรณบุรีนะครับแต่เบื้องต้นต้องผ่านทางผมไปก่อนถ้าผ่านเบื้องต้นไม่ได้เดี๋ยวคุณไปเรียนกับเขาเนี่ยคุณจะงงว่าแล้วมันจะดูเบื้องต้นดูยังไงวะมันจะมีปัญหาเพราะนั้นเนี่ยแต่เดิมมาเนี่ยกระบวนการเรียนรู้ของเราเนี่ยผมบอกคุณได้เลยมันผิดบทเราจะต้องเรียนพื้นฐานก่อนแล้วไปเรียนหลักแล้วคุณจะเข้าใจในสิ่งที่เขาบอกคุณสอนคุณครับแล้วจะเข้าใจลึกซึ้งแล้วไวขึ้นนะครับส่วนแรกสำคัญเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่มันก้ำกืนฝืนทนที่จะต้องเรียนมามันเป็นส่วนที่ยากนะครับคำว่ายากของผมเนี่ยคือความยากในสิ่งที่ต้องอดทนคือสิ่งที่คุณรู้มาแล้วแล้วต้องมาเรียนรู้ใหม่แล้วก็ต้องมาเรียนรู้ในเรื่องราวที่บางทีนี่มันจำเป็นต้องเรียนรู้เลยเขาบอกว่าจงเป็นน้ำที่ยังไม่เต็มแก้วเสมอถูกต้องฮะนะฮะอันนี้ฮะครับแล้วคุณจะได้ความรู้ตรงนี้ไปใช้เต็มๆแล้วพอไปเรียนแบบเฉพาะเจาะจงปุ๊บคุณจะบอกว่าโอเคอันนี้เรียนง่ายแล้วครับแล้วคุณจะขอบคุณว่าถูกต้องแล้วที่อย่างนี้นะครับแล้วกระบวนการนี้ผมได้กันกองมากับทางทีมงานหลายหลายท่านอาจารย์หลายๆคนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะท่านจะสอนแบบนี้นะครับก็จะจัดมาเป็นเรื่องเป็นราวตรงนี้อีกทีนึงก็จะให้ข่าวในอนาคตนะครับส่วนนะในส่วนนี้นะครับวันที่10ก็แจ้งข่าวไปเลยฝากข่าวไว้เลยว่าในวันที่16นะครับครับตุลาคมที่ถึงนี้นะครับที่วัดละหันไร่นะครับเป็นงานคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่อทิมวัดละหันไร่นะครับทีมงานรัตนโกสินทร์นะครับไปออกโรงทานด้วยไปที่นู่นไปทักทายที่นู่นไปทานได้เลยเขียวหวานนะเขียวหวานเหมือนเดิมเขียวหวานเหมือนเดิมแล้วก็น้ำนะฮะไปทานฟรีได้เลยจัดให้นะเดี๋ยว16ตุลาถูกต้องฮะวันนี้ไล่18ตุลาวัดกลางบางแก้วกลางบางแก้วครับตี5นะฮะตี5ครึ่งแล้วผมมี23อีกนะเดี๋ยวต่อเนื่องกันไปแล้ว30อีกนะครับคิวจะยาวมากวันนี้เวลาหมดเวลานะครับพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้ากับผมวิทย์และนักวิสินครับผมท็อปสุดยอดครับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าและก็ใน Facebook วันจันทร์ 20:00 นนะครับเป็นต้นไปจัดไปของดีของแท้ดีแท้ชัวร์กับวิทย์และนักวิสินครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ